นับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงจากการศึกษาข้อมูลพบว่าโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลกคือโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งรวมถึงหลอดเลือดอุดตันอันมีปัจจัยมาจากหลากหลายสาเหตุโดยอาจเกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงที่หัวใจผิดปกติที่เราเรียกว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในผนังหลอดเลือดที่ขรุขระขึ้นตามอายุของผู้ป่วยจนเกิดชั้นไขมันสะสมและพอกพูนบนผนังหลอดเลือดและส่งผลทำให้หลอดเลือดติดแคบลงจนตันในที่สุดโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดมันเกิดจากการที่ภายในหลอดเลือดหัวใจคนเราเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็มีลักษณะของตะกันเนี่ยเข้าไปอุดไปทำให้หลอดเลือดมันค่อยๆตีบลงจนกระทั่งมันไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่สะดวกก็จะเป็นกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งแบ่งหลักๆ ก็จะมีเป็นลักษณะของขาดเลือดเรื้อรังค่อยเป็นค่อยไปกับกลุ่มที่เกิดการอุดตันแบบเฉียบพลันครับนอกจากปัจจัยในเรื่องอายุแล้วในหลายกรณีเกิดจากการที่ไขมันในเลือดสูงเกินไปผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนหรือใช้ชีวิตบนปัจจัยเสี่ยงอันส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันถ้าเป็นกลุ่มหัวใจหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้ร้ายแรงมากนะครับมีโอกาสหัวใจหยุดเต้นได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเลือดไม่เข้าไปเลี้ยงหัวใจเลยกลุ่มนี้เนี่ยต้องรีบมาให้เร็วที่สุดเราจะต้องรีบเปิดหลอดเลือดให้คนไข้กลับมาเลือดไหลได้เนี่ยภายในเวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงครับอาการเบื้องต้นของโรคหัวใจส่วนใหญ่เป็นอย่างไรคนไข้บางคนจะมีอาการนำพวกเจ็บแน่นหน้าอกมาก่อนในอดีตแล้วก็วันร้ายคืนร้ายมันจะเป็นหนักขึ้นมาทันทีทันใดคนไข้จะแน่นมากจนหายใจไม่ออกบางคนก็เหนื่อยมีระบบการหายใจล้มเหลวจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือบางคนหัวใจหยุดเต้นไปเลยก็มีแล้ววิธีการรักษาโรคหัวใจต้องทำอย่างไรบ้างวิธีการรักษาโรคหัวใจอุดตันเฉียบพลันเนี่ยหัวใจหลักก็คือจะต้องรีบพยายามเปิดให้เลือดมันไหลผ่านให้รอยที่อุดตันออกไปให้ได้ทันทีวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือการเข้าไปดูดเอาลิ่มเลือดที่อุดตันพร้อมกับเอาบอลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดโดยตรงสามารถเข้าไปในหลอดเลือดได้เร็วมากขึ้นทำให้เราใช้เวลาที่สั้นลงในการจะเปิดหลอดเลือดได้นะครับมีอุปกรณ์ที่สามารถทั้งเข้าไปดูดเข้าไปละลายลิ่มเลือดที่อุดตันออกได้โดยรวดเร็วร่วมกับการใช้ยารุ่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยแต่การป้องกันที่ดีที่สุดนั่นคือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเช่นการรู้จักป้องกันตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่เคร่งเครียดกับการทำงานหันมาบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดการสูบบุหรี่ก็จะสามารถลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้วิธีการดูแลรักษาป้องกันที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือควบคุมโรคกลุ่มที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้ดีเป็นเบาหวานต้องควบคุมจนกระทั่งน้ำตาลเหมือนคนปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโรคพวกไขมันในเลือดสูงนะครับอันนี้สำคัญกลุ่มที่เป็นผู้สูบบุหรี่ควรจะต้องหยุดบุหรี่ทันทีนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับมีอารมณ์จิตใจที่แจ่มใสไม่เครียดนะครับพวกนี้จะลดโอกาสเสี่ยงได้